พจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต2พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้สภาผู้แทนราษฎรของเราได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564อีกครั้งโดยการจัดทำจัดสรรโดยผู้นำประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำนายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557และยังเป็นผู้จัดทำจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาตลอด6ปีในปีนี้เองค่ะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเลยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังสร้างหนี้มหาศาลให้กับพี่น้องประชาชนเช็คคนไทยยังไม่สามารถที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคยยังไม่พอค่ะนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดทำได้เช่นกันสร้างหนี้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลตลอดการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอด6ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำพาพี่น้องประชาชนคนไทยกู้เงินมาแล้วสูงถึง 3.3 ล้านล้านบาทขอชาร์ตด้วยนะคะปี2558ค่ะกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณไป 25,250 ล้านบาทปี2559ค่ะกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณไป 390,000 ล้านบาทปี60กู้เพิ่มไปอีก 550,000 ล้านบาท61 500,000 ล้านบาทปี62 450,000 ล้านบาทปี63ก็ยังกู้ต่อนะคะ 469,000 ล้านบาทและในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำพาพี่น้องประชาชนกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยสูงถึง 623,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเพิ่งจะออกพรก.เงินกู้เงินมากมหาศาลของประเทศอีกเช่นกันวงเงินสูงถึง1ล้านล้านบาทรวมแล้วตลอดการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนำพาประเทศไทยกู้เงินมาแล้ว 3.3 ล้านล้านบาทการกู้เงินแบบมากมหาศาลแบบนี้ค่ะส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นสำนักงบประมาณแจ้งสถานะว่าในวันที่31มกราคม2563นั้นหนี้สาธารณะของประเทศไทยสูงถึง 6.98 ล้านล้านบาทส่งผลให้ค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นหนี้ทันทีตอนนี้ถัวเฉลี่ยคนละ 100,000 บาทในวันนี้ถ้ามีทารกเกิดใหม่เป็นหนี้แล้วนะคะคนละ 100,000 บาทค่ะการจัดทำจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนั้นไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและในปีนี้เองก็ไม่ได้จัดสรรจัดทำงบประมาณให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้จัดทำแบบ New Normal แต่จัดทำแบบ Old Normal เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเรามีโรคอุบัติใหม่คือโรคโควิด-19 เกิดขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยนั้นประชาชนนั้นตกงานสภาพัฒน์คาดการว่าในปี2563จะมีประชาชนตกงานสูงถึง 8.4 ล้านคนจะมีนักศึกษาที่จบใหม่และอาจจะไม่มีงานทำสูงถึง 520,000 คนในปี2563นี้เองค่ะเราคาดสภาพัฒน์คาดการว่าจะมีผู้ตกงานเกือบ9ล้านคนจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงค่ะส่งผลให้รายได้ของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบนั้นไม่มีรายได้ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำประชาชนต้องพึ่งพาระบบประกันสุขภาพแต่การจัดทำจัดสรรงบประมาณของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่ได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้สร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขเลยในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นจัดสรรงบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสูงถึง 99,000 ล้านบาท
จัดสรรในงบกลางในรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน 40,000 ล้านบาทเพิ่งจะออกพ.ร.ก.เงินกู้ไป1ล้านล้านอาบาทโดยอ้างว่าจะนำไปฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่มาแอบจัดสรรงบประมาณไว้ในงบกลางเพิ่มไว้ที่ 40,000 ล้านบาทดิฉันขอตั้งข้อสังเกตว่ามีความจำเป็นซ้ำซ้อนหรือไม่ที่จะต้องมาตั้งเพิ่มอีกถึง 40,000 ล้านบาทงบกลางเป็นงบที่อยู่ในอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องมีแผนงานรองรับที่สำคัญค่ะไม่สามารถตรวจสอบได้ในการจัดสรรงบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2564นั้นยังตั้งรายจ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่งเป็นรายการผูกพันใหม่ปีแรกสูงถึง 246,000 ล้านบาทในกระทรวงมหาดไทยนะคะในกระทรวงคมนาคมตั้งเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปีที่แล้วเนี่ย 17,000 ล้านบาทมองแล้วก็คาดว่าน่าจะนำไปทำถนนค่ะงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยสูงขึ้น 13,000 ล้านบาทดิฉันอภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยค่ะดิฉันจะชี้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเห็นว่าการจัดทำจัดสรรงบประมาณของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปี2564นี้มีความจำเป็นเหมาะสมหรือไม่จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดสรรงบประมาณให้กับตัวเองสูงถึง 139,000 ล้านบาทแบบไม่มีผลงานรองรับที่สำคัญตรวจสอบไม่ได้ด้วยค่ะจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆต้องจ่ายไฟแนนซ์ในปีแรกสูงถึง 246,000 ล้านบาทและยังเป็นหนี้ระยะยาวของให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่ดิฉันพยายามชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในปี2564นั้นไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทยในภาวะที่พี่น้องประชาชนตกงานราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำทำมาหากินยากลำบากแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะนโยบายที่พรรครัฐบาลนโยบายที่พรรคผู้นำรัฐบาลในขณะนี้หาเสียงเอาไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นก็ยังไม่สามารถทำได้เช่นเคยค่ะพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนเยอะมากนะคะทวงถามดิฉันว่าเมื่อไหร่เงินเดือนผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาทจะได้รับเมื่อไหร่นโยบายมารดาประชารัฐการมีบุตร1คนเนี่ยค่ะจะสามารถได้รับเงินนโยบายจากภาครัฐได้สูงถึง 181,000 บาทโดยตั้งแต่ตั้งครรภ์เนี่ยจะได้รับเงินชดเชยเดือนละ 3,000 บาทค่าคลอดบุตร 10,000 บาทค่าดูแลเด็กเดือนละ 2,000 บาทนโยบายนี้การมีบุตร1คนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 181,000 บาทค่าแรงเมื่อไหร่จะได้รับ400ถึง425บาทเมื่อไหร่ยางพาราจะกิโลกรัมละ65บาทเมื่อไหร่อ้อยจะราคา 1,000 บาทต่อตันเมื่อไหร่ข้าวเจ้าจะได้รับ 12,000 บาทต่อตันเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนถามดิฉันมาเยอะมากซึ่งจากที่ดิฉันดูจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นยังไม่สามารถทำได้เช่นเคยค่ะแถวบ้านอีชั้นนะคะภาษาอีสานเรียกว่าขี้ตัวกันตัวนี่นะคะภาษากลางก็น่าจะแปลว่าโกหกกันชัดๆค่ะจากที่ดิฉันได้อภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยนี่ค่ะดิฉันไม่อาจรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ได้เพราะว่าสร้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างมหาศาลไม่สามารถจัดทำจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนได้ค่ะขอบคุณท่านประธานมากค่ะครับขอบคุณครับต่อไปครับคุณจักรรัฐผู้ช่วยหลังจากนั้น